This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาฟังเรื่องสนุกสนุกจากหนังสือกันเช่นเคยค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะวันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะของหนังสือปีศาจของไทยงานเขียนของครูเหมเวชกรนะคะจากการที่วิทยุไทย PBS ห้องสมุดหลังไมค์รวมกับมูลนิธิบรมครูค่ะนำงานของอาจารย์เหมเวชกรหรือว่าครูเหมเวชกรนักเขียนเรื่องผีที่มีชื่อเสียงฝีมือชั้นครูนะคะนำมาอนุรักษ์แล้วก็เชิดชูในรูปแบบของสื่อเสียงที่คุณสามารถจะเข้าถึงได้สำหรับคุณผู้ฟังโดยทั่วไปนะคะรวมไปถึงผู้พิการทางสายตาผู้ที่มีปัญหาในการอ่านหรือว่าผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านสามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกเวลาค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่19นะคะแล้วก็เป็นตอนที่ชื่อว่าไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเรื่องนี้ได้บันทึกไว้จากปากคำของนายกล่อมผู้ที่มีอาชีพเป็นชาวนาตำบลคลองเปรงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในวันอาทิตย์หนึ่งผู้เขียนก็ได้เล่าว่าผู้เขียนและเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของการยิงนกตกปลาได้พากันขึ้นรถไฟสายปราจีนบุรีไปลงที่สถานีเปรงตรงไปบ้านผู้ใหญ่เติมที่เคยรู้จักมักคุ้นกันหลายครั้งที่ไปบ้านผู้ใหญ่เติมไปค้างแรมกันที่นั่นใครชอบยิงนกใครชอบตกปลาทอดแหก็ว่ากันตามชอบใจที่จำเป็นต้องไปบ้านผู้ใหญ่เติมในเดือนธันวาคมเพราะว่าเป็นเดือนไทยคือเดือนอ้ายหรือว่าเดือนหนึ่งเป็นหน้าน้ำลดปลาชุมแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่ก็จำเป็นนักในกลุ่มของผู้เขียนก็มักจะสุมไฟที่กลางดินแล้วล้อมวงนั่งที่ลานดินในยามเช้าและยามค่ำคืนห่มผ้ากันลมหนาวแล้วก็ผิงไฟแล้วก็ดื่มสุรากินกับแกล้มที่พอหามาได้เช่นปลาต่างๆแล้วก็นกในเช้าวันหนึ่งของอาทิตย์หนึ่งได้เอาปลาที่หาได้ในวันเสาร์และใส่เข่งใหญ่แช่น้ำในลำคูไว้ขึ้นมาทำอาหารพร่ายำกันตามถนัดนั่งผิงไฟกันไปดื่มไปกินอาหารปลากันไปมีผู้เข้าร่วมวงอาหารหลายคนก็คือเป็นชาวบ้านที่บ้านเปรงนั่นเองที่มาร่วมวงด้วยทีนี้มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากล่อมกล่อมเป็นคนที่มีความชำนาญในการจับปลาในกล่อมก็เล่าถึงวิธีหาปลาต่างๆหลายวิธีซึ่งผู้เขียนแล้วก็เพื่อนๆต่างก็ให้ความสนใจตลอดจนการผจญกับพูดผีปีศาจที่เคยผ่านมาเรื่องเล่าของในกล่อมนั้นทำให้วงสุรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอ
ชีวิตผมเมื่ออายุ 16-17 เนี่ยครับพิลึกพิลั่นนักในกล่อมพูดแล้วก็ยกเหล้าดื่มหมดแก้วชี้มือไปข้ามฟากคลองชี้ไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่เยื้องกับบ้านผู้ใหญ่เติมแล้วก็บอกว่าบ้านนั่นแหละครับเป็นบ้านที่ผมอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เป็นบ้านที่ทำให้ผมจดจำและระลึกถึงอย่างไม่ลืมในชีวิตบ้านนั้นเป็นบ้านในดวนบิดาบุญธรรมของผมตัวผมบิดามารดาสิ้นไปหมดแล้วจึงได้อาศัยใบบุญบิดาบุญธรรมอยู่ช่วยทำนาและเลี้ยงควายบิดาบุญธรรมของผมมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งอายุเท่าผมมารดาเธอตายไปนานแล้วอยู่กันสองคนพ่อลูกทำนากันตามกำลังไม่ร่ำรวยหรอกครับครั้นได้ผมมาอยู่เป็นผู้อยู่ในใบบุญก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นพอทำพอกินกันไปในกล่อมหยุดพูดแล้วก็รินเหล้าดื่มรวดเดียวหมดตามนิสัยหยิบปลาเนื้ออ่อนทอดจิ้มน้ำจิ้มใส่ปากแล้วก็พูดถึงตัวเองว่าไอ้ผมเนี่ยครับมันเสียอย่างเดียวเลยรักคนง่ายพออยู่ได้ครึ่งปีก็เกิดรักแม่บุญยิ่งลูกสาวของพ่อบุญธรรมนั่นแหละเล่ามาถึงตอนนี้ผู้ฟังก็ฮากันครืนใครคนหนึ่งก็ถามอย่างครื้นเครงว่าเฮ้ยตอนนี้ชักจะมีบทรักซะแล้วใครคนหนึ่งก็ร้องเตือนว่าเอ้าต่อไปเถอะครับในกล่อมก็ดื่มสุราอีกแล้วก็บีบปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งจิ้มน้ำส้มเคี้ยวอยู่ครู่หนึ่งในกล่อมบอกว่าขอเล่าแบบลัดๆเลยก็แล้วกันท่าทางก็จะยาวในกล่อมบอกว่าผมจะเล่าถึงมารชีวิตของผมให้คุณฟังต่อจากบ้านเราไปสักหน่อยไม่ไกลมากมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านผู้มั่งมีคือบ้านเสียเฮงเป็นเจ้าหนี้ของชาวนาแถบนี้เกือบทั้งแถบเลยเขาเป็นพ่อค้าข้าวใหญ่มียุ้งข้าวหลายยุ้งชาวนาบ้านใดกู้ยืมหนี้สินเข้าไปถึงปีก็ต้องส่งข้าวให้เขาตามกำหนดในกล่อมเล่าถึงเสี่ยเฮงที่เป็นพ่อค้าข้าวใหญ่เสียเฮงมีลูกชายเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้หญิงเสียมากลูกชายคนนี้ชื่อว่ากิมเหลียงครั้นไปเรียนหนังสือกรุงเทพเปลี่ยนชื่อเป็นนายบุญเลี้ยงเขาหยุดพักเรียนแต่ละครั้งก็จะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนั้นหลายต่อหลายคนส่วนบุญยิ่งลูกสาวพ่อบุญธรรมของนายกล่อมเขาติดต่อไปมาหาสู่บ้านเสียเฮงเป็นประจำทั้งกู้เงินแล้วก็เอาดอกเบี้ยไปส่งก็เลยชอบพอกับลูกชายเสียและเพื่อนๆลูกชายทุกคนส่วนผมล่ะครับแม่บุญยิ่งจะมาดูอะไรกับผมไอ้กล่อมก็อยู่กับควายสิครับมีควายสองตัวอีเกกับไอ้ทุยกลางวันผมก็เลี้ยงมันอยู่กลางนากลางคืนก็นอนกับมันปลูกห้างติดกับคอกมันสมควันไล่ยุงให้มันเขาหยุดพูดแล้วก็หัวเราะตัวเองนิดหน่อยก่อนจะรินเล่าใครคนหนึ่งก็ถามว่าบิดาบุญธรรมของคุณคงจะชอบพวกบางกอกกระมังในกล่อมบอกว่าดูแกก็ไม่ชอบไม่เห็นแกอวยอะไรด้วยแต่แกจะห้ามก็กลัวเท่าแกเฮงจะโกรธกระมัง
มีบางคนก็ถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้แม่บุญยิ่งยังอยู่หรือเปล่านายกล่อมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังพ่อบุญธรรมเคยพูดกับผมว่าไม่พอใจจะพบเพื่อนๆของลูกชายเสเฮงแต่ไม่กล้าพูดโอ้ยคุณเอ้ยเขาชวนกันพายเรือเล่นไปตามคลองเนี่ยแหละครับใครคนหนึ่งก็ถามว่าเอ้าก็ในกล่อมบอกว่ารักแม่ยิ่งแล้วทำไมถึงไม่ขัดขวางล่ะโธ่คุณคิดเอาเองก็แล้วกันผมซุกหัวนอนในชายคาบ้านเขานอกจากจะทำตนเป็นคนกินบนเรือนถ่ายบนหลังคาแล้วยังจะยื่นปากไปขัดขวางเขาสงสัยผมต้องไปอยู่วัดอาศัยข้าวบาตรเท่านั้นแหละคนหนึ่งก็บอกว่าแหมก็ทำทีเป็นหวังดีแบบลูกหลานสิคุณกรอมผมก็เคยพูดบ้างเหมือนกันแต่คุณเอ้ยแม่พูดใส่หน้าผมอย่างฟังไม่ได้ว่าอาศัยข้าวสุกกินก็จะยื่นหน้าเสอะเข้ามาเกี่ยวเลยเกิดเป็นคนรู้จักเจียมตัวซะบ้างผมเลยหมดเสียงแต่ร้ายกว่านั้นแกเที่ยวเล่าเรื่องที่ผมพูดขัดขวางแกกับเพื่อนสาวๆในคลองนี้แม่เพื่อนเหล่านั้นจะสงสารผมหรือจะพลอยเกลียดผมไปด้วยก็ไม่ทราบดูเขาพายเรือผ่านบ้านไปเขาจะต้องเรียกไอ้ทุยไอ้ทุยเสมอเขาจะเรียกไอ้ทุยที่เป็นควายที่ผมเลี้ยงหรือเรียกผมว่าไอ้ทุยก็อยากจะเข้าใจนายกล่อมก็ไม่แน่ใจว่าแม่บุญยิ่งซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อบุญธรรมตกลงว่าใครกันแน่นายกล่อมเป็นคนยากคนจนต้องมาอาศัยเขาอยู่ก็ก้มหน้าทำงานไปตามวาสนาจะเจ็บใจน้อยใจขมขื่นใจยังไงก็ต้องนิ่งพอกินข้าวเช้าแล้วก็พาไอ้ทุยอีเกออกกลางทุ่งเย็นก็พากลับพอกินข้าวเย็นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาสุมไฟสุมยุงให้ไอ้ทุยกับอีเกแล้วก็ขึ้นห้างเฝ้าควายนอนอยู่กับไอ้ทุยอีเกในกล่อมเล่าว่าไอ้ทุยมักจะชูหน้าขึ้นมาดูในกล่อมเสมอในขณะที่นอนอยู่บนห้างคล้ายกับว่ามันเห็นใจเขาหรือว่ารักเขาอย่างเพื่อนพวกเดียวกับมันที่อยู่ด้วยกันเห็นกันตลอดทั้งวันทั้งคืนส่วนในกล่อมนั้นก็มองมันบ้างแล้วก็ร้องอืออ่อไปตามเรื่องแล้วก็นอนบรำพึงสงสารตัวเองผมเลยตัดใจจะเลิกคิดเลิกรักแม่บุญยิ่งเสียทีให้นึกเจียมตัวว่าอาศัยน้ำแกงน้ำปลาร้าราดหัวอยู่ยังสะเอะพะเยอหน้ารักลูกเจ้าของบ้านแต่มีดีอยู่อย่างหนึ่งที่อะไรต่ออะไรเขามีอยู่ก็เพียงแต่ในใจอย่างลึกๆไม่เคยแสดงออกมานอกหน้าเลยก็คือในกล่อมไม่เคยที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารู้สึกยังไงกับแม่บุญยิ่งแม้แต่จะมองให้สบตาแม่บุญยิ่งเขาก็ไม่เคยเขาจะดูก็แอบดูไม่ให้คือไม่ให้แม่บุญยิ่งรู้ตัวต่อมาในกล่อมบอกว่าพ่อบุญธรรมของเขาไปช่วยคนปลูกบ้านทางคุ้งโน้นแล้วก็เกิดว่าไม้ทอดที่เดินชั้นอกไก่หน้าจั่วหักแกพลัดตกลงมาถึงกับขาหักเข้าเฝือกก็คือพ่อบุญธรรมเขาไปช่วยปลูกบ้านเรือนไทยแล้วก็เกิดก
ครื่องไม้ที่มุงหลังคานี่มันหักแกก็เลยตกลงมาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองต้องนอนเจ็บแซวอยู่กับบ้านในกล่อมก็เลยต้องไถนาคนเดียวโดยมีแม่บุญยิ่งส่งข้าวปลาอาหารให้ตอนกลางวันช้าผิดเวลาบ้างในกล่อมก็หิวแต่ก็ต้องทนไม่ว่าแม่บุญยิ่งจะทำอะไรก็ต้องตามใจแม่บุญยิ่งก็คือจะส่งข้าวช้าจะดูแลไม่ดียังไงก็บ่นไม่ได้ในกล่อมก็สำนึกอยู่เสมอว่าอาศัยใบบุญของครอบครัวแม่บุญยิ่งก็ต้องทนทุกอย่างจนกระทั่งบรรดาหนุ่มๆสาวๆที่ไถนาอยู่ห่างๆเนี่ยพากันหัวเราะแล้วก็พูดเปรยๆว่าไอ้ทุยผู้ซื่อสัตย์หน้าเวทนามันเห็นใจไอ้ทุยในกล่อมก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาพูดถึงไอ้ทุยที่กำลังเทียบคันไถและเขากำลังจับคันไถแต่ก็สงสัยตังหิดตังหิดว่าไอ้ทุยนั้นเขาจะเรียกไอ้ทุยตัวจริงหรือจะเรียกเขาคือจะเรียกในกล่อมว่าไอ้ทุยก็สุดที่จะเข้าใจได้ไอ้ครั้นที่จะร้องถามไปว่าแกเรียกใครว่าไอ้ทุยโว้ยมันก็ดูกระไรอยู่ไม่เหมาะจะถามเพราะว่าเขาเรียกเป็นกลางๆในกล่อมก็รู้สึกว่าไอ้ทุยแท้ๆมันก็อยู่กับเขาถ้าเขาหมายว่าไอ้ทุยคือเขามันก็สมแล้วที่จะเรียกคนเรียกคงเข้าใจว่าเขาต้องมาทนเป็นขี้ข้าอยู่บ้านนี้ก็เพราะหลงรักแม่บุญยิ่งแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยในกล่อมบอกว่าเขารักพ่อบุญธรรมของเขาเขาจึงทนอยู่เล่ามาถึงตรงนี้ในกล่อมก็หยุดพูดยกเหล้าดื่มอักใหญ่คล้ายจะกลับนึกฉุนเฉียวอะไรขึ้นมาในครั้งเก่าบรรดาผู้ฟังก็นิ่งฟังด้วยความเห็นใจแล้วก็สงสารจนกระทั่งในกล่อมเล่ามาถึงตอนท้ายที่เขาบอกว่าพอเข้าแล้งหนึ่งพวกเพื่อนนายบุญเลี้ยงกลับกรุงเทพแม่บุญยิ่งก็หายไปด้วยพ่อบุญธรรมของผมรักษาอาการขาหักหายพอเดินได้แกรู้ว่าลูกสาวหนีไปแล้วแกโกรธอยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็เฉยไปอย่างเดิมแต่ในกล่อมนั้นใจหายอยู่ข้างในไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นพอเช้าขึ้นมาก็ตื่นแต่มืดหุงข้าวหากับข้าวเอาไว้ให้พ่อบุญธรรมพอดูแลข้าวปลาอาหารให้พ่อบุญธรรมก็ดูแลอาหารสำหรับตัวเองแล้วก็ต้อนควายคือไอ้ทุยกับอีเกเนี่ยออกทุ่งเหมือนเคยซึ่งพ่อบุญธรรมก็มักจะพูดลอยๆว่ามันจะไปไหนกับมันน้ำตาเช็ดหัวเข่าเข้าก็ต้องกลับอันนี้คือพูดถึงลูกสาวแกก็คงคิดถึงลูกสาวอยู่แล้วก็คาดเดาจากประสบการณ์ส่วนในกล่อมมองดูพ่อบุญธรรมที่กล่าวเช่นนั้นก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเพราะไม่ทราบว่าแม่บุญยิ่งตามใครไปกันแน่ถ้าแม่บุญยิ่งรักกับนายบุญเลี้ยงคงจะไม่ทำดังนี้เพราะเสียเฮงจะไม่ยอมทำอย่างแน่นอนในการที่จะเพาะศัตรูขึ้นโดยลูกชายเป็นผู้ก่อขึ้นในกล่อมกลัวว่าแม่บุญยิ่งจะหนีตามคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนๆของนายบุญเลี้ยงไปมากกว่าเขาเคยเห็นลูกเพื่อนบ้านพากันหนีพอได้7วัน15วันก็มาสมากันคือมาขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่แต่นี่พ่อบุญธรรมของในกล่อมที่เป็นพ่อแท้ๆของแม่บุญยิ่งก็รอคอยรอแล้วรอเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแม่บุญยิ่งก็ยังไม่โผล่มากล่อมเว้ย
ไอ้ลูกรักของพ่อพ่อบุญธรรมเรียกหาในกล่อมซึ่งนั่งอยู่แค่นอกชานแต่หันหลังให้กับพ่อบุญธรรมหันหน้าลงคลองตามือมองอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องพอได้ยินเสียงแกเรียกเขาก็หันมามองพ่อบุญธรรมก็พูดต่อไปว่าไปคิดถึงมันทำไมวะกะอีกคนใจง่ายพ่อของมันยังทิ้งประสาอะไรกับมึงอยู่กันเห็นหน้าเพียงสามมันยังตัดใจไปได้ลืมเสียดีกว่าเว้ยพ่อบุญธรรมในกล่อมพูดแบบนี้ทำเอาในกล่อมถึงกับเสียวแปรบเข้าหัวใจทำไมพ่อบุญธรรมถึงรู้ว่าแกกำลังนึกถึงแม่บุญยิ่งในกล่อมก็ไม่ได้ตอบอะไรสักคำหันหน้ากลับมองลงไปในคลองอีกเขากลายเป็นคนไม่พูดอะไรมากนักตั้งแต่แม่บุญยิ่งจากไปพูดกับพ่อบุญธรรมพอรู้เรื่องคำสองคำแล้วก็ไปทำงานควายสองตัวไอ้ถุยกับอีเกเท่านั้นคือขวัญใจของเขาบรรดาเพื่อนๆแม่บุญยิ่งก็ค่อยๆดีกับในกล่อมพูดล้อเลียนบ้างแต่ในกล่อมก็ไม่กล้าจะล้อเขาเพราะเป็นคนที่ต่างบ้านมาไม่ได้เกิดที่นี่ก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเขาก็จากไปทำงานแต่ก็ไม่ลืมที่จะพูดคล้ายๆกับปรารภกับตัวเองว่าสงสารจริงเว้ยเจ้าทุยผู้สื่อสัตว์คราวนี้ในกล่อมรู้ชัดแล้วค่ะว่าคำที่เรียกไอ้ทุยนั้นหมายถึงใครหมายถึงเขานั่นเองในกล่อมก็ต้อนควายทั้งสองคือไอ้ทุยกับอีเกเข้าสู่ทุ่งก้มหน้าน้ำตาไหลสากระใจตัวเองนักที่ไม่เจียมตัวในกล่อมเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดพูดเหมือนกับจะพูดต่อไปไม่ไหววงสุราก็ชักเงียบๆกันไปด้วยความเห็นใจด้วยความสงสารในกล่อมนึกถึงรูปร่างของชายผู้ขี้ริ้วผู้นี้ที่มีนิยายรักแสนขมขื่นใจตัวเองเป็นความรักอย่างฆ่าทาสผู้ใหญ่เติมฟังไปก็ก้มหน้าปิ้งปลากรอบปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งไปกลิ่นเข้าจมูกถึงกับกลืนน้ำลายคนฟังก็รินเหล้าใส่แก้วกันอีกผู้ใหญ่ยกหม้อต้มยำปลาช่อนเติมลงชามใหญ่อีกแล้วก็รีบปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดให้คงที่ผู้คนทั้งหมดก็ดื่มกินกันอย่างเงียบๆกลิ่นโครนและกลิ่นสาหร่ายชายคลองทั้งสาบควายโชยมาตามลมทำให้เห็นใจในสภาพของชาวนามันเป็นความสุขชนิดวังเวงของเขาเสียงปลาผุดและเสียงนกร้องน่ารื่นรมสำหรับคนที่ไม่มีความหลังแต่คนที่มีความหลังอย่างในกล่อมธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยอะไรในกล่อมได้เอ้ายังไม่จบไม่ใช่หรอครับผู้ฟังคนหนึ่งถามในกล่อมก็บอกว่าอ๋อยังครับต่อมาอีกนานคืนหนึ่งเดือนหงายข้างแรมผมนอนคิดอะไรต่ออะไรอยู่บนห้างควายก็ได้ยินเสียงไอ้ทุยกับอีเกฟุดฟัดแล้วมีเสียงขยับตัวอย่างแรงคล้ายจะกระโจนออกจากคอกผมก็ตกใจคิดว่าขโมยมันจะเล่นงานผมซะแล้วก็เลยผงกหัวขึ้นมาตอนนั้นในกล่อมอยู่ในห้างก็เห็นอะไรภายนอกได้ถนัดเขาเห็นภาพคนคนหนึ่งมีผ้าคลุมหัวนุ่งผ้าถุงการแต่งกายบอกชัดว่าเป็นผู้หญิงยืนเบียดโคนเสาใต้ถุนอยู่เงียบๆเขาก็เพ่งตามองอย่างเงียบๆไม่กระดิกตัวดูท่าดูทีก่อนว่าคนคนนั้นจะมาไม้ไหนพรางคลำดูปืนยาวลูกสองให้แน่ใจว่ายังดีอยู่หรือเปล่าพอเป็นเพื่อนอุ่นใจ
ภาพนั้นนิ่งอยู่หลายอึดใจไม่กระดิกตัวเลยจนครู่ใหญ่จึงค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาที่ห้างของเขาไอ้ถุยกับอีเกฮึดฮัดในกล่อมอุ่นใจว่าแม้คนผู้นั้นจะมาปล้นควายก็คงไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าควายน่าจะฮึดสู้มึงเอาควายไปยากแน่ๆล่ะเว้ยแต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้แล้วเอาผ้าคลุมหัวออกพอในกล่อมเห็นดวงหน้าในแสงเดือนอ่อนๆเท่านั้นเขาก็ดีใจจนใจเต้นสะท้อนแผ่นอกผุดลุกขึ้นนั่งแม่บุญยิ่งนั่นเองแม่บุญยิ่งโบกมือให้ในกล่อมเงียบเขาก็เงียบตามที่เธอห้ามแล้วแม่ยิ่งก็รีบกระโดดขึ้นห้างเขาโดยเร็วห้างในที่นี้ก็หมายถึงห้างร้านที่ในกล่อมเนี่ยนอนอยู่ในกล่อมถึงกับตัวสั่นจะประคุณเอ้ยตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ไม่เคยจะได้ใกล้แม่ยิ่งโดย2ต่อ2อย่างนี้เลยแต่พอหนีหายไปและกลับมาครั้งนี้กลับได้มาอยู่ใกล้กันในที่มืดๆปราศจากตาคนจะรู้เห็นในกล่อมใจคอไม่ดีในกล่อมก็เลยถามแม่บุญยิ่งว่าทำไมไม่ขึ้นบ้านแม่บุญยิ่งก็ตอบในกล่อมซึ่งถามว่าทำไมถึงไม่ขึ้นบ้านแม่บุญยิ่งบอกว่าอย่าให้พ่อรู้ว่าฉันมานะฉันกลัวพ่อเพราะว่าฉันเลวทรามที่สุดฉันไม่กล้าเข้าหน้าพ่อและฉันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นลูกของพ่อด้วยโถแม่ยิ่งพ่อไม่ใช่คนใจดำนะแม้จะโกรธก็ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละไม่ได้ฉันมานี่เพื่อรับผิดฉันรู้ว่าพี่กล่อมรักฉันแต่ฉันมันเลวใจง่ายหลงคำพูดพวกบางกอกก็เลยหนีตามเขาไปแต่เดี๋ยวนี้เขาทิ้งฉันเสียแล้วฉันเสียใจเหลือเกินพี่กล่อมฉันอยากตายอยากตายเหลือเกินคนอย่างฉันอยู่ไปก็รกโลกโอ้อย่าคิดสั้นเราเกิดยากนะแม่ยิ่งคิดหักใจเข้าหาพ่อดีกว่าพ่อแกไม่ใจดำจะทิ้งแม่ยิ่งได้หรอกเราลืมเรื่องเก่าเสียเถิดมาตั้งต้นใหม่ในกล่อมก็ปลอบใจไปตามประสาส่วนแม่ยิ่งได้แต่ก้มหน้าร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นในกล่อมก็นึกเอาเองว่าแม่บุญยิ่งก็ร้องไห้ตามประสาของคนที่คิดผิดไปแล้วแล้วก็กลับตัวกลับใจหรือไม่ก็คงจะคิดสงสารพ่อบังเกิดเกล้าลึกๆในกล่อมก็ดีใจที่แม่บุญยิ่งเนี่ยถูกทิ้งแล้วก็กลับมาการที่แม่บุญยิ่งกลับมาก็เลยทำให้ในกล่อมลืมถามว่าแม่บุญยิ่งกลับมาได้ยังไงในเวลามืดค่ำๆในกล่อมก็ถามเธอไปว่าแล้วนี่ทำไมมาดึกป่านนี้ล่ะฉันมาแต่วันแต่ฉันไม่กล้าเข้ามาฉันพักบ้านเพื่อนแต่พี่กล่อมอย่าไปถามใครนะว่าฉันอยู่บ้านใครฉันไม่ต้องการให้พ่อและใครๆรู้ว่าฉันมาแม่บุญยิ่งก็ห้ามในกล่อมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าแม่บุญยิ่งพูดอะไรในกล่อมก็จะทำตามนั้นซึ่งก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าในกล่อมจะต้องเป็นฝ่ายยอมตามแล้วก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่บุญยิ่งพูดแล้วก็สั่งเสมอพี่กล่อมคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าโถถามได้นายกล่อมก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเขาหลงรักแม่บุญยิ่งมาโดยตลอดแล้วก็ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี
ที่ในกล่อมได้มีโอกาสพูดความในใจแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เป็นใจในที่มืด2ต่อ2ด้วยในขณะที่ในกล่อมเล่ามาถึงตอนนี้ผู้ฟังต่างก็หากันขึ้นมาแล้วก็ดื่มสุราแล้วก็ลุ้นประทึกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปในกล่อมก็เล่าต่อไปว่าแม่บุญยิ่งก็ถามเขาว่าในกล่อมนั้นยังรักเธออยู่หรือเปล่าซึ่งในกล่อมก็ตอบว่าพุทโธถามทำไมตายแทนยังได้เลยอย่าถามอย่างนั้นจริงๆหรือพี่กล่อมฉันเป็นคนเลวทรามไม่สมควรที่พี่กล่อมจะมารักฉันเลยฉันน่ะควรตายควรตายจริงๆฉันจะอยู่ดูหน้าคนเขาได้อย่างไรฉันต้องตายแน่ๆถ้าไม่ยิ่งตายฉันก็ขอตายด้วยถ้าอยู่ไปก็หมดประโยชน์ในกล่อมก็พูดออกไปจากใจจริงแม่บุญยิ่งหยุดนิ่งมองหน้าเขาคล้ายกับจะค้นหาความจริงฉันตายแน่ถ้าพี่สมัครใจตายกับฉันพรุ่งนี้เวลานี้เรามาตกลงกันใหม่นะเราตายแล้วไปเกิดร่วมกันใหม่พี่กับฉันจะเป็นผัวเมียกันในตอนแรกในกล่อมก็พูดไปง่ายๆเพราะว่ารักแม่ยิ่งแต่มาคิดอีกทีถ้าเขาตายพ่ออยู่คนเดียวก็คงลำบากอย่าเลยเขาจึงพยายามจะหน่วงเหนี่ยวความคิดที่เธออยากตายให้หายไปคือพยายามที่จะปลอบใจให้เธอเลิกคิดท้อแท้แล้วก็คิดจะตายส่วนตัวเขานั้นแม้แต่เธอจะเสียไปแล้วก็ตามขอแต่ว่าให้เธอกลับสงสารเขาแล้วก็รักเขาก็ถือว่าเป็นบุญแก่คนอย่างเขาซึ่งถือว่าเป็นคนยากที่ไม่มีที่พึ่งคือไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่แม่ยิ่งเนี่ย เหมือนกับเสียตัวให้กับผู้ชายอื่นไปแล้วแล้วก็ถูกทิ้งเขาไม่ได้รังเกียจตรงนั้นเลยการที่แม่ยิ่งพูดว่าอยากตายนั้นในกล่อมก็ตีความไปเองว่าอาจจะพูดในยามน้อยใจแต่ถ้าแม่ยิ่งกับเขาตกลงกันได้แล้วถ้าพ่อของแม่ยิ่งยอมผ่อนปรนไม่โกรธเกลียดก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่มานึกถึงคนแถวนี้ว่าอาจจะเมินหน้าไม่มองเธอก็เห็นใจหรือคิดว่าจะหนีไปอยู่เสียที่อื่นแต่เมื่อคิดถึงตรงนี้ในกล่อมก็คิดไม่ออกว่าแล้วถ้าไปอยู่ที่อื่นจะไปอยู่ที่ไหนไปทำมาหากินอะไรมีสมบัติอะไรพอไหมนึกแล้วเขาก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันจากนั้นทั้งคู่ก็ต่างไถ่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบกันหลายเรื่องยกเว้นการถามว่าเธอหนีไปกับใครและเดี๋ยวนี้ชายผู้นั้นไปไหนประเด็นนี้ในกล่อมไม่อยากฟังแล้วก็ไม่อยากให้แม่ยิ่งเนี่ยรู้สึกหม่นหมองใจเรื่องแล้วก็แล้วไปไม่อยากให้สะท้อนใจทั้งเธอแล้วก็เขาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันในที่มืดในกล่อมไม่เคยคิดในการที่จะล่วงเกินจับเนื้อต้องตัวเธอเลยเคยอยู่อย่างไรก็ยังคงเกรงใจอย่างนั้นทั้งคู่คุยกันอย่างชื่นใจจนเกือบฟ้าสางแม่บุญยิ่งจึงบอกกับในกล่อมว่าเธอจะรีบกลับไปก่อนที่พ่อของเธอจะตื่นขอให้ในกล่อมไปส่งเธอที่ท้ายบ้านเธอจะแอบไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนสว่างถ้าคนตื่นก็จะเห็นหมดแล้วเรื่องก็จะแดงขึ้นในกล่อมก็เลยเดินมาส่งเธอที่ท้ายบ้านฉันไปส่งถึงที่ได้ไหมเอ้าก็พูดกันแล้วยังไงว่าอย่ารู้เลยว่าฉันอยู่กับใครแล้วก็ที่ไหนในกล่อมก็เลยยืนงงปล่อยให้เธอเดินจากไปร่างของบุญยิ่งหลีกดงขี้เหล็กไปแล้วก็เลี้ยวออกชายทุ่งเดินลับหายไปในความมืด
ส่วนในกล่อมก็เดินกลับมาที่ห้างนาด้วยความปรับปลื้มใจในครั้งแรกของชีวิตเขาเคยแต่เศร้าแล้วก็น้อยใจตัวเองคือที่ผ่านมามีแต่เศร้าแล้วก็น้อยใจมีเพียงคืนนี้ที่เขารู้สึกมีชีวิตชีวาแม้แต่เธอจะพูดว่าเราไปตายเสียด้วยกันแล้วเกิดใหม่เราจะได้เป็นผัวเมียกันคำนี้แม้จะมีความหมายว่าต้องรอคอยไปอีกถึงชาติหน้าแต่ในกล่อมก็ยังมีความสุขแล้วก็มีความหวังว่าอาจจะตกลงกันได้ในชาตินี้แหละจากนั้นในกล่อมก็กลับขึ้นห้างแต่ไม่นอนเพราะว่าในเวลานั้นก็จวนจะสว่างแล้วเขาจัดแจงตลบชายมุ้งขึ้นเตรียมสายสะพายเจ้าทุยอีเกเอาไว้ตามเคยแล้วก็ขึ้นบ้านเข้าครัวหุงข้าวปิ้งปลาตามหน้าที่พอพระอาทิตย์ขึ้นก็กินข้าวกันตามประสาชาวนาคือกินกันแต่มืดแล้วก็จุงควายออกแต่เช้าตรู่นี่คือวิถีชีวิตของชาวนาเช้าก็ออกไปทำงานพอตกเย็นอาทิตย์ตกดินก็เดินจุงควายกลับเข้าบ้านแต่เช้านั้นนายกล่อมไม่ได้ออกท้องนาเพราะว่าพ่อบุญธรรมเขาขอให้หยุดช่วยกันทำสะพานน้ำเนื่องจากมันผุเต็มทนกลัวว่าหักลงไปจะบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาก็เลยไปขนฟางแห้งมาโยนเป็นอาหารให้กับเจ้าทุยกับอีเกแทนที่จะพาไปกินหญ้านอกทุ่งทั้งคู่ซ่อมสะพานน้ำกันอยู่สองคนพอรื้อลอดออกเสาที่ผุก็หักลงแต่แรกมันต่างยันกันอยู่พอเดินไปได้แต่พอเอาพื้นออกก็ใช้งานไม่ได้งานเพิ่มขึ้นอีกมากต้องปักเสาใหม่ทั้งหมดคืองานมากกว่าที่คิดเอาไว้กว่าจะเสร็จก็ตกบ่ายพ่อบุญธรรมของเขารู้สึกแปลกใจที่วันนี้ในกล่อมอารมณ์ดีคุยไปหัวเราะอย่างครื้นเครงร่าเริงผิดไปจากที่เคยเป็นมาหลายเดือนที่มีแต่ความเศร้าหมองในกล่อมเก็บความสุขความครึ้มใจไว้คนเดียวพอเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงอารมณ์ดีขนาดนี้ใครจะรู้ได้เล่าคืนนี้เขาจะได้พบกับหญิงที่เขารักอีกและจะเป็นคืนที่เขาตั้งใจว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่ให้แม่บุญยิ่งฆ่าตัวตายแต่จะหาทางครองสุขกันคืนนี้เขาจะมาตกลงกันแล้วจึงจะบอกให้พ่อรู้เรื่องว่าแม่บุญยิ่งกลับมาแล้วจะได้หาทางแก้ไขตามแต่จะนึกออกว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยนินทาแม่บุญยิ่งได้เสียงเรือยนต์เมลำเล็กวิ่งในคลองกำลังจะผ่านบ้านไปในกล่อมและพ่อก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทันใดนั้นเองมีหญิงสองคนแต่งตัวเหมือนกับคนกรุงเทพชี้มือกันโวกเวกมาที่ในกล่อมแล้วก็พ่อซึ่งพ่อบุญธรรมของในกล่อมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีเสียงเอะอะเอะอะเสียงเครื่องเรือเบาลงจนหยุดนิ่งเรือนั้นถอยหลังเข้าเทียบสะพานน้ำพี่ดวนพี่ดวนเสียงหญิงในเรือร้องตะโกนแต่พ่อแกก็ไม่ขานรับยังคงยืนเงื้องะป้องมือมองดูพี่ดวนจำฉันไม่ได้เหรอฉันชื่อเข็มยังไงล่ะฉันชื่อเข็มบ้าเข็มระนั่นก็ใช่นะสิจ๊ะนี่ไปยังไงมายังไงล่ะถึงมาที่นี่พ่อร้องถามในขณะที่หญิงนั้น
ก็มีสีหน้าที่ซีดเซียวเหมือนกับจะมีเรื่องทุกข์ร้อนมานางบุญยิ่งนางบุญยิ่งหญิงนั้นเรียกชื่อแม่ยิ่งพูดซ้ำๆแล้วก็ร้องไห้โฮในกล่อมยืนงงพ่อเขาก็ยืนงงแม่ยิ่งไปทำอะไรไว้หญิงคนนั้นจึงมาตะโกนเรียกชื่อแล้วก็ร้องไห้นางยิ่งมันตายนางยิ่งมันตายแล้วฮะมันผูกคอตายที่บ้านฉันเหรอนายด่วนก็ถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในขณะที่ในกล่อมสะดุ้งนิดหน่อยแต่ซ่อนยิ้มเอาไว้ก็นึกในใจว่าผู้หญิงคนนี้จะมาไม้ไหนกันนะแม่ยิ่งจะตายหรือไม่ตายเขาสิรู้ดีกว่าใครๆพี่ด่วนเอ้ยฉันไม่เคยคิดเลยว่านางยิ่งมันจะคิดสั้นแบบนี้ไหนเล่าไปทีสิข้างงจริงๆว่ะพ่อของนายกล่อมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีในขณะที่ในกล่อมยืนเฉยเพราะเขามั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเล่นลูกไม้อะไรแน่ๆจะตายไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ยิ่งเพิ่งจะหนีมาคุยกับเขาเมื่อคืนนี้เองมันไปหาฉันเมื่อ 5-6 วันนี่แหละจ้ะมันไปร้องไห้รับว่าทำผิดไปว่ามันตามผู้ชายไปแล้วไอ้คนนั้นก็ทิ้งมันฉันก็รับมันไว้ที่บ้านก่อนก็จริงอย่างว่าแหละมันไปจากนี่หลายเดือนแล้วมันไปอาศัยฉันฉันก็ปลอบใจมันรับปากว่าจะพามันกลับมาบ้านนี้จะมาขอโทษพี่ด่วนให้เองมันก็ดีใจแต่เมื่อ3วันมานี่แหละฉันกับแม่คล้ายเธอชี้มือไปยังหญิงอีกคนที่มาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเราไปซื้อของที่ตลาดจะทำขนมขายตามเคยพอกลับมานางยิ่งมันก็ผูกคอตายแล้วฉันนี่เป็นลมเลยพี่ด่วนนี่ฉันสวดให้แล้วนะสวดให้3วันก็เอาไปวัดมักกะสันฉันจะมาตามพี่ด่วนไปเผามันด้วยกันจ้ะพอหญิงผู้นั้นพูดจบนายกล่อมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องหลอกแน่ๆผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครเขาไม่รู้จักแต่ท่าทางว่าจะต้องมาออกลูกไม้เหมือนกับจะมาหลอกเอาเงินจากพ่อของเขาแน่ๆถ้าพ่อแกยังถือโกรธไม่ยอมไปเผาศพหญิงนั้นก็คงจะขอเงินให้ไปช่วยทำศพแน่ๆในกล่อมชักโกรธลูกไม้ตื้นๆที่ให้ร้ายแก่คนแต่เขาก็ไม่มีทางที่จะพูดอะไรได้แม้จะรู้แก่ใจว่าแม่ยิ่งยังไม่ตายแต่ฐานะคนอาศัยเขาก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงอะไรได้เขาก็กะเอาไว้ในใจว่าเอาไว้ไม่มีคนอื่นอยู่ก่อนไว้เผลอคนอยู่กัน2คนเขาจะเล่าให้พ่อฟังเองจากนั้นเมื่อหญิง2คนขึ้นเรือนไปกับนายด่วนนายกล่อมก็อาบน้ำแล้วก็รีบเข้าครัวหุงหาอาหารตามจำนวนคนเขาแอบขยิบตาขอพบกับพ่อ2-2พอพ่อมาใกล้ๆเขาก็กระซิบว่าขอคุยกันที่ท้ายบ้านหน่อยมีเรื่องใหญ่จะเล่าให้ฟังเฉพาะตัวเขาตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้แล้วก็ลงจากเรือนไปรอพบพ่อบุญธรรมที่โคนไผ่เมื่อพ่อบุญธรรมมาแล้วในกล่อมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นให้พ่อบุญธรรมฟังจนหมดสิ้นพ่อบุญธรรมก็ยิ่งงงใหญ่แกพยักหน้าอย่างตรึกตรองไม่รู้ว่าจะเชื่อใครแน่ในกล่อมขอร้องขอให้พ่อเนี่ยทำเป็นนิ่งไว้ก่อนแล้วก็ทำท่าว่าเชื่อตามที่เขาบอกเพื่อที่จะหลอกดูลูกไม้ว่าเขาจะทำยังไงต่อในด่วนก็รับปากว่าจากนั้นก็รีบกลับขึ้นเรือนไม่ให้ผู้หญิงที่มาสงสัยส่วนในกล่อมก็ตามไปเข้าครัวจัดแจงทำกับข้าวเลี้ยงแขกมีแกงบ้างน้ำพริกบ้างไปตามประสาปลาก็มีอยู่แล้วปิ้งย่าง
ไปตามประสาก็พอที่จะรับแขกจากกรุงเทพได้ได้กล่อมมารู้ทีหลังว่าหญิงนั้นคือน้องสาวของพ่อบุญธรรมแต่อีกคนเป็นคนอาศัยแม่เข็มคนนี้ได้ผัวเป็นนายท้ายเรือแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพขายขนมเจริญรุ่งเรืองดีผัวก็เลยเลิกทำเรือช่วยทำขนมขายเป็นล่ำเป็นสันตอนกินข้าวแม่เข็มที่เป็นน้องสาวของพ่อก็บอกว่าฉันมานี่ฉันไม่ได้คิดจะมาเอาเงินเอาทองอะไรพี่หรอกนะฉันแค่ต้องการให้พี่ไปเผามันมันตายที่บ้านฉันฉันก็ต้องเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็อยากจะขอให้พี่เลิกโกรธมันเอาทางพระเข้าหักไปเผามันซะเถอะนะพี่มันจะได้ไปผุดไปเกิดในกล่อมฟังคำพูดเหล่านี้คล้ายๆฝันมันดูเหมือนจะเป็นจริงตามที่เขาพูดแต่จะรู้กันคืนนี้ล่ะเพราะว่าแม่ยิ่งสัญญาแล้วว่าจะมาหาเขาตามนัดคืนนี้ล่ะจะได้รู้กันว่าเรื่องเป็นอย่างไรกันแน่ถ้าเขาไม่ต้องการเงินจากพ่อบุญธรรมในกล่อมก็เดาไม่ถูกว่าเขามากุข่าวว่าแม่ยิ่งตายด้วยความประสงค์ใดเขาชำเลืองดูในด่วนผู้เป็นพ่อในด่วนก็ชำเลืองดูตาของในกล่อมมองหน้ากันหลังจากที่อิ่มข้าวแล้วในกล่อมก็ลงจากเรือนมาสุมยุงให้ควายเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพอใจที่สองคนนี้มาบอกว่าแม่ยิ่งตายพอค่ำลงพระจันทร์ยังไม่ขึ้นความมืดก็ปกคลุมไปทั้งลานบ้านเขาเข้าที่เฝ้าควายแล้วก็นอนคอยแม่ยิ่งเมื่อพระจันทร์ขึ้นแล้วแม่ยิ่งก็คงจะมาตามนัดแล้วก็จะได้รู้กันว่าน้องสาวของพ่อบุญธรรมเนี่ยมาทำลูกไม้กับพ่อของเขาเพื่อหวังอะไรในกล่อมนอนคิดไปนึกไปแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเขามาสะดุ้งตื่นอีกทีเมื่อมีเสียงไอ้ทุยแล้วก็อีเกเต้นตึกตักแล้วก็หายใจฟืดฟาดแล้วก็โผนตัวเข้าชนคอกจนคอกแทบพังเหมือนกับว่าควายเกิดอาการตกใจในกล่อมรีบผุดลุกขึ้นนั่งตลบมุ้งขึ้นปรากฏว่าแม่ยิ่งมานั่งอยู่บนห้างนาแล้วท่ามกลางแสงเดือนที่ริบหรี่แม่ยิ่งมีคนมาจากกรุงเทพบอกพ่อว่าแม่ยิ่งตายแม่ยิ่งนั่งนิ่งๆไม่ถามอะไรสักคำเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญฉันโกรธทีเดียวอยู่ๆมาให้ร้ายแม่ยิ่งช่างเขาเถอะเขาจะพูดอย่างไรก็ช่างเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่าพี่กรอมจริงสิในกรอมก็คล้อยตามเห็นตรงกับเธอว่าเรื่องของเขาและเธอสำคัญกว่าแม่ยิ่งก็ยังคงพูดออกมาด้วยคำพูดเดิมว่าพี่กรอมเรามาตายด้วยกันดีกว่าแม่ยิ่งจ๋าเรามาคิดเรื่องอื่นกันเถอะอย่าคิดสั้นเรายังมีทางแก้ไขที่ดีอยู่ฉันคิดหาทางไว้แล้วคือเรากุข่าวขึ้นว่าแม่ยิ่งหนีไปกรุงเทพเพราะเกลียดฉันไม่ชอบฉันที่มารักแม่ยิ่งและพ่อแกก็เห็นด้วยแม่ยิ่งจึงต้องหนีไปแล้วตอนนี้แม่ยิ่งเกิดสงสารฉันแม่ยิ่งจึงกลับมาทั้งเห็นกับพ่อว่าแกไม่มีใครจะช่วยทำงานแกแก่แล้วก็ควรจะได้พักผ่อนให้สบายในกล่อมก็อธิบายทางออกที่เขาก็อุตส่าห์คิดมาแม่ยิ่งนั่งฟังเฉย
ไม่พูดสักคำว่าดีหรือไม่ดีคือไม่ออกความคิดเห็นใดๆเลยนายกล่อมก็พูดต่อไปด้วยความน้อยใจว่าการคิดตายน่ะเป็นความคิดสั้นเรื่องมันมีอย่างไรก็ต้องสู้มันจะแพ้มันทำไมพี่กล่อมพูดก็ถูกพี่กล่อมรักฉันจริงแต่เราจะเป็นผัวเมียกันได้อย่างไรถึงว่าจะรักกันแทบจะกลืนกินก็เถอะทำไมล่ะแม่ยิ่งคงไม่รักฉันเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฉันรักพี่กล่อมแล้วทันทีที่แม่ยิ่งพูดนายกล่อมก็ใจวูบแทบจะกระโดดกอดด้วยความดีใจแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเคยเกรงกลัวแม่ยิ่งมาแต่เก่าก่อนได้แต่ใจเต้นโครมโครมอยู่ในอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ตกลงแม่ยิ่งตายแล้วหรือยังไม่ตายแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมารักในกล่อมง่ายๆแบบนี้ทั้งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีใจให้เลยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรื่องไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่19ของหนังสือปีศาจของไทยนะคะกับตอนที่ชื่อว่าไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์ค่ะเป็นการนำเสนอร่วมกันนะคะของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็มูลนิธิบรมครูค่ะเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เชื้อชูผลงานของครูเหมเวชกรนักเขียนเรื่องผีชั้นครูที่ผลงานของท่านยังคงได้รับความนิยมเป็นที่ติดตามของนักอ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะจบจากเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ถ่ายทอดงานเขียนปีศาจของไทยครบ1เล่มแล้วนะคะมีหลายเรื่องที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ปีศาจของไทยที่มีเอกลักษณ์มีซิกเนเจอร์เฉพาะตัวนะคะไม่ได้หลอกกันแบบเอาจริงเอาจังเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกับผีอื่นๆน่ากลัวพอประมาณแต่มีเรื่องของความรักความผูกพันเข้ามาร่วมด้วยและขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงวิถีไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมด้วยเช่นกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องผีที่มีสาระไม่น้อยทีเดียวนะคะอ่านเรื่องผีหรือว่าฟังเรื่องผีของครูเหมเวชกรจะถือว่าเป็นการเรียนรู้สังคมไทยในอีกทางหนึ่งอย่างมีความสุขและก็สนุกมากค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องที่คุณผู้ฟังคงกำลังลุ้นอยู่ว่าตกลงแม่ยิ่งเป็นอย่างไรใครพูดโกหกกันแน่ความฝันของนายกล่อมจะเป็นจริงหรือไม่กับการที่เขาจะได้ครองคู่อยู่กับผู้หญิงที่เขารักมาตลอดผู้หญิงที่รู้สึกว่าคือเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าไม่มีวันจะสมหวังเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพ่อบุญธรรมแล้วก็ไม่เคยสนใจเขาเลยเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนจนแล้วก็เป็นแค่คนอาศัยคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ส้มหล่นแล้วแม่ยิ่งบอกว่ารักเขานะคะเพราะว่าถูกทิ้งมาจากผู้ชายอื่นในกรอบมีความสุขมากแต่มีปัญหาตรงที่แม่ยิ่งชวนตายนี่ล่ะจะทำอย่างไรดีฟังต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนจบค่ะของเรื่องไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์แล้วก็ตอนสุดท้ายปีศาจของไทยค่ะหลังจากที่แม่ยิ่งยังคง
ยืนยันที่จะชวนในกล่อมตายด้วยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เธอรักในกล่อมแล้วในกล่อมก็เลยถามสาเหตุที่แม่ยิ่งร่ำๆจะไปตายท่าเดียวว่าถ้าอย่างนั้นแม่ยิ่งกลัวพ่อใช่ไหมแต่ฉันรับรองได้เรื่องพ่อฉันพูดกับแกได้เรื่องนั้นฉันรู้แต่เราก็เป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้อยู่ดีแหละพี่กล่อมแม่ยิ่งยังคงยืนยันคำพูดเดิมซึ่งในกล่อมไม่เข้าใจโธ่พูดให้ฉันเข้าใจทีเถอะนะฉันไม่เข้าใจจริงๆในกล่อมพูดอย่างอึดอัดใจที่พูดกับแม่ยิ่งไม่รู้เรื่องและไม่ยอมเข้าใจกันสักทีเหมือนกับว่าเธอจะชวนตายเสียเรื่อยทำไมแม่ยิ่งไม่นึกถึงพ่อของเขาบ้างพ่อบุญธรรมของเขาและพ่อแท้ๆของแม่ยิ่งทำไมไม่นึกว่าถ้าแม่ยิ่งตายแล้วก็ชวนเขาตายพ่อจะอยู่คนเดียวมาตายกันเสียหมดพ่อจะทำอย่างไรเราควรจะตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณแก่เราโดยการทำงานเลี้ยงแกในกล่อมคิดแบบนี้แล้วทำไมถึงจะต้องมาตายเพื่อที่จะให้พ่อเนี่ยมาทำศพให้อีกในกล่อมไม่เข้าใจพี่กล่อมฉันจะพูดให้พี่รู้ก็ได้ฉันจะบอกให้รู้ว่าฉันตายแล้วจริงๆอย่างที่เขาว่าฮะพูดเล่นทำไมไม่เป็นมงคลเลยฉันไม่ได้พูดเล่นนะพี่ดูนี่สิพอแม่ยิ่งพูดจบเธอก็กระโดดลงจากห้างนาไปยืนอยู่กลางลานดินแล้วร่างกายของเธอก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอืดบวมไปทุกส่วนเป็นร่างกายของคนที่ตายแล้วขึ้นอืดมาถึงตอนนี้ในกล่อมตกใจจนแทบจะพลัดตกจากห้างอย่างนี้ก็เป็นจริงอย่างที่อาเข็มบอกแน่ๆไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วในกล่อมนั่งตัวแข็งจะร้องจะพูดก็พูดไม่ออกแต่ทันใดร่างกายของเธอที่ขึ้นอืดบวมก็กลับเป็นร่างกายของแม่ยิ่งคนสวยตามเดิมอีกพี่กล่อมเห็นหรือยังฉันผูกคอตายที่บ้านอาเข็มถ้าพี่กล่อมจะเป็นผัวฉันพี่กล่อมก็จะต้องผูกคอตายด้วยแล้วเราจะไปไหนไปด้วยกันเร็วเอาผ้าขาวม้าไปผูกคอที่ใต้ถุนเรือนพ่อเร็วๆเข้าพี่กล่อมอย่าช้าในกล่อมกลัวจนสุดขีดได้แต่ร้องว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียงไอ้ถุยเพ่นชนคอกหักโครมครามแล้วไอ้ถุยก็ไล่ขวิดไล่ชนแม่ยิ่งเป็นพลวันควายไล่ขวิดผีจนกระทั่งแม่ยิ่งหายวับไปช่วยด้วยช่วยด้วยในกล่อมตะโกนร้องก็พอดีเสียงพ่อตะโกนอยู่ใกล้ๆนั่นเองไอ้กล่อมพ่ออยู่นี่จากนั้นร่างของในกล่อมก็ถูกกระชากตัวลงมาจากห้างเพราะว่าเขาลงเองไม่ได้ตัวแข็งไปหมดพ่อผลักเขาขึ้นเรือนซึ่งเขาก็ขึ้นเรือนอย่างว่าง่ายบนเรือนก็มีอาเข็มแล้วก็ผู้หญิงที่มาด้วยอีกคนนั่งอยู่อย่างตกใจคือในกล่อมเนี่ยอยู่ห้างนาซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนื่องจากเป็นลูกบุญธรรมเป็นคนอาศัยแล้วก็พ่อก็จะอยู่บนเรือนใหญ่ตอนนี้ถูกฉุดขึ้นไปอยู่บนเรือนเมื่อขึ้นไปอยู่บนเรือนแล้วในกล่อมก็รู้สึกเหมือนกับจะจับไข้ทุกคนตกอยู่ในความกลัวเมื่อเขาเห็น
สภาพของทุกคนเขาถึงได้รู้ว่าพ่อด่วนพ่อบุญธรรมของเขาตอนนี้นั้นแขวนพระเต็มคอเลยทีเดียวแล้วก็มีมงคลสวมหัวด้วยก็คือทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการที่กลัวผีแม่ยิ่งแล้วก็มีอุปกรณ์กันผีได้แบบครบมือเลยทีเดียวนายด่วนก็บอกกับนายกล่อมว่ากูนึกแล้วมึงเล่าให้กูฟังเมื่อเย็นกูสังหรณ์ใจกูจึงเตรียมตัวไว้ไม่งั้นมึงตายแน่กล่อมนายกล่อมร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเขากลัวจับใจหนาวสั่นราวกับคนเป็นไข้พ่อบุญธรรมก็ถอดมงคลที่หัวแกมาใส่ที่หัวของนายกล่อมแทนนายกล่อมยังร้องไห้ทั้งกลัวทั้งเสียใจเขารักแม่ยิ่งของเขาปานจะกลืนกินแต่แม่ยิ่งก็ยังมาหลอกเขาได้แล้วก็ยังจะมาแนะนำแกมบังคับให้เขาผูกคอตายซะอีกแน่จากนั้นพ่อบุญธรรมของเขาก็นึกขึ้นได้ว่าจะระงับการขวัญเสียของเขาแล้วก็ของตัวแกเองถ้าจะให้ดีก็ต้องอาศัยเหล้าแกก็เลยไปยกขวดเหล้ามากรอกเข้าปากแบบทีๆแล้วก็เอามาให้ในกล่อมเนี่ยดื่มด้วยครู่เดียวฤทธิ์ของสุราก็ทำให้ใจคอชื้นขึ้นคืนนั้นกว่าจะรุ่งเช้าในกล่อมรู้สึกว่าแย่มากๆเป็นคืนที่เขานอนไม่หลับเลยเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแล้วก็เป็นห่วงไอ้ถุยว่ามันจะพังคอกออกมาช่วยเขาคือไอ้ทุยพังคอกออกมาช่วยเขาตอนที่ผีแม่ยิ่งเนี่ยจะให้เขาตายแล้วไอ้ทุยนี่ยังไม่ได้กลับเข้าคอกในกล่อมรู้สึกซึ้งใจในความซื่อสัตย์ของไอ้ทุยมากพอเช้าขึ้นมาเขาก็ดื่มสุราเติมเข้าไปอีกแล้วก็รีบลงไปดูไอ้ทุยก็ยังคงเห็นไอ้ทุยเนี่ยยืนเคี้ยวฟางอยู่กับอีเกซึ่งเป็นควายตัวเมียอีกตัวนึงที่ลานบ้านเขาก็เลยไปเอาฟางแห้งมาเติมให้ไอ้ทุยกับอีเกอีกจากนั้นก็กลับเข้าครัวหุงข้าวทำกับข้าวตามปกติในระหว่างที่กินข้าวกันพ่อบุญธรรมของนายกล่อมก็บอกว่าแกจะไปเผาศพแม่ยิ่งที่กรุงเทพเล่นเอานายกล่อมถึงกับใจหายเขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรห่วงทั้งบ้านห่วงทั้งควายเขากลัวแม่ยิ่งจริงๆเสียงผู้ใหญ่เติมหัวเราะหึหึผู้ใหญ่เติมนี่คือคนที่นั่งฟังเรื่องราวทุกคนในวงเล่าก็หันไปมองผู้ใหญ่เติมแกกำลังรินเล่าพอนัดด่วนไปเผาศพอียิ่งสิผมเลยเดือดร้อนไปด้วยก็มีเสียงบรรดาคนที่นั่งฟังเรื่องอยู่ถามว่าอ้าวผู้ใหญ่ก็ร่วมกับเขาได้เหรอทำไงได้ล่ะครับมันอยู่เห็นกันแค่นี้ก็ต้องช่วยกันผมเอาควาย2ตัวมาอยู่ฝั่งบ้านผมแล้วผมไปนอนเป็นเพื่อนไอ้กลอมที่บนเรือนก็หมดเรื่องกันไปผู้ใหญ่พูดอย่างอารมณ์ดีพูดไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยขอโทษเถอะครับเดี๋ยวนี้คุณกลอมยังครองตัวเป็นโสดอยู่หรือไงหนึ่งในผู้ฟังก็ถามด้วยความสงสัยได้กลอมบอกว่าโอ้ยเปล่าครับมีลูก2แล้วอ้าวบรรดาผู้ฟังก็ร้องเกือบพร้อมกันนะคะมีคู่ครองแล้วหรือ
ครับพ่อแกหาให้ผมเหมาะสมกันเลยครับผิวตัวดำปืนอย่างผมเนี่ยแหละไม่วางตัวถือตัวว่าสวยอย่างแม่ยิ่งเลยอยู่กันมาพ่อแกก็แก่มากแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนก็หัวเราะกันครืนโดยเฉพาะตอนที่ในกล่อมบอกว่าเมียของเขานั้นผิวดำคือใช้คำว่าดำปืนเหมือนอย่างเขาก็นับว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้ของผู้เล่าเรื่องก็ได้ฟังเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องผีที่เป็นนิยายเศร้าของชายร่างขี้ริ้วผู้จมอยู่กับท้องนาวัวควายเป็นเรื่องที่น่าสงสารยิ่งนักเรื่องความรักของคนที่อดทนซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าใจตัวเองจะขมขื่นปานใดก็ยังคงทนสู้เพราะถือพระคุณเป็นที่ตั้งและนี่ก็คือเรื่องไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์นะคะเรื่องผีที่มีความโรแมนติกเล็กๆโรแมนติกแบบเศร้าๆเพราะความรักที่ไม่สมหวังของในกล่อมแล้วก็ความรักที่ไม่สมหวังของฝ่ายแม่ยิ่งที่กลายเป็นผีด้วยนี่ก็เป็นเสน่ห์ในการสร้างสรรค์เรื่องผีนะคะของครูเหมเวชกรค่ะเรียกว่าเป็นนักเขียนชั้นครูที่มีชื่อเสียงมากทั้งเรื่องของการเล่าเรื่องผีในรูปแบบของเรื่องสั้นนวนิยายรวมไปถึงการเขียนภาพประกอบเรื่องผีที่หลอนสุดๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ที่นี่วิทยุไทย PBSเราเล่ามาตอนนี้เป็นตอนที่19แล้วนะคะก็คือจะมีงานเขียนที่เป็นชุดพูดผีปีศาจของไทยเนี่ย5เล่มด้วยกันตอนนี้เราจบเรื่องที่1ไปแล้วค่ะก็คือปีศาจของไทยต่อไปนะคะจะเป็นงานรวมเล่มที่ชื่อว่าวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณที่เร่ร่อนแค่เรื่องก็น่าฟังแล้วนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่จะรอคุณฟังอยู่ก็คือเรื่องของผีน้ำมันพรายเคยได้ยินไหมคะสมัยก่อนที่บอกว่าถ้าไปรักใครชอบใครแล้วเขาไม่เล่นด้วยนี่มีตัวช่วยนะคะมีน้ำมันพรายเอาไปดีไซน์แล้วอีกฝ่ายก็จะมารักเราน้ำมันพรายที่บอกว่าลนไปจากใต้คางของผีตายทั้งกรมนั่นล่ะค่ะจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรเท็จจริงอย่างไรไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ครูเหมเวชกรจะเล่าเอาไว้อย่างไรอยากให้คุณได้ติดตามฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์ที่เป็นการร่วมมือกันนะคะของรายการแล้วก็มูลนิธิบรมครูซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลงานเขียนของครูเหมเวชกรค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะจิตรินเมฆเหลืองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ที่นี่วิทยุไทย PBS ตอนต่อไปสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.